ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะร้านขายไข่ไก่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะยืนยันยังไม่ปรับขึ้นราคาเนื่องจากมีสต็อกของเก่าเหลืออยู่นะคะเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างลูกค้าจากภาวะเศรษฐกิจค่ะแต่คาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยไข่ล็อตใหม่จะปรับราคาขึ้นค่ะจากกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดประกาศแจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ20สตางค์ค่ะหรือแพงละ6บาทจากฟองละ3บาท40สตางค์นะคะเป็น3บาท60สตางค์ค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะด้านผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าลงพื้นที่ไปสำรวจราคาร้านขายไข่กระร้านขายไข่ทั้งปลีกแล้วก็ส่งที่ใหญ่ที่สุดที่ตลาดเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะพบว่ายังขายราคาเดิมนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่คาดว่าอาทิตย์หน้าจะปรับราคาขึ้นแต่ไม่ขึ้นทุกเบอร์นะครับลองไปฟังเสียงผู้ประกอบการร้านขายไข่ครับทางร้านของเรายังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะมันเป็นไข่เก่าที่เราสั่งมาล็อตเมื่อวานตอนที่ประกาศราคาจะขึ้นวันนี้เราจะยึดราคาเดิมไปจนถึงอาทิตย์หน้าเราสั่งไข่ล็อตใหม่มาเนี่ยเราถึงจะปรับราคาขึ้นค่ะแต่การขึ้นราคาไข่เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเป็นทุกเบอร์นะคะอาจจะขึ้นเป็นบางเบอร์ปัจจุบันก็ถ้าพูดถึงแล้วราคาตามนี้มันก็เหมาะสมกับราคาตลาดอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับขึ้นอีก6บาทเนี่ย20ตังค์เนี่ยเราอาจจะขึ้นแค่แผงละ5บาทแผงละ5บาทนี่ก็ไม่ทุกเบอร์ค่ะอาจจะเริ่มที่เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เนี่ยอาจจะเป็นแค่นั้นเบอร์0เบอร์1ก็อาจจะอยู่ที่ราคาเดิม